แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเสียงเฮฮาสนุกสนานครั้งแรกในรอบเดือนนะคะเพราะนับตั้งแต่น้ำท่วมอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีบนเวทีอย่างที่เห็นนะคะมีคู่รักค่ะคุณเอมี่กับคุณซีศิวัฒน์ช่วยกันเอนเตอร์เทนสร้างความบันเทิงที่โรงเรียนบ้านกุดกั่วก็มีทั้งน้องๆ นักเรียนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะมาสนุกกันแน่นเลยค่ะไม่ได้มากันแค่2คนด้วยนะคะแต่ว่ายกทีมจิตอาสาโครงการคนดีต้องทำดีโดยคุณเป๊กสัญชัยเองตระกูลค่ะและมูลนิธิ Miracle of Life มาด้วยเพราะเป้าหมายครั้งนี้คือการซ่อมแซมโรงเรียนบ้านกุดกั่วเพราะว่าโรงเรียนเป็นทางน้ำผ่านนะคะเสียหายเยอะมากจนเด็กๆ ก็ไม่มีที่เรียนหนังสือค่ะอย่างเสียหายเยอะแค่ไหนดูจากภาพนะคะเล่าเรื่องได้ดีที่สุดเลยอย่างบนกำแพงนะคะก็มีรอยน้ำสูงที่เรียกว่าแทบจะมิดศีรษะเด็กๆน้ำก็กัดเซาะนะคะจนพื้นก็พังหลังคาก็ทรุดซึ่งทีมจิตอาสาจะสร้างห้องน้ำใหม่ค่ะซ่อมแซมโรงอาหารห้องเรียนทาสีอาคารแล้วก็มอบเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาด้วยซึ่งนี่เป็นตัวอย่างนึงของพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานซึ่งยังต้องการการฟื้นฟูยังมีอีกฝากกำลังใจถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็หลังจากที่น้ำมันลดแล้วยังต้องฟื้นฟูกันก็อันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ต้องให้กำลังใจกันนะคะอย่าท้อนะคะแล้วก็ให้สู้ๆต่อไปค่ะก็คนไทยไม่ทิ้งกันค่ะครับยังเหลืออีก62โรงเรียนนะครับที่ยังต้องการทุนทรัพย์อยู่นะฮะยังไงก็ฝากผ่านทางสื่อมวลชนนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยนะก็ฝากเป็นสะพานบุญนี้ไปด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดกั่วทั้ง66คนต้องใช้วัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวนะคะการซ่อมแซมโรงเรียนเพื่อให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งโดยเร็วจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้นะคะเพื่อการช่วยเหลือที่บัญชีมูลนิธิ Miracle of Life เลขบัญชี 28412330 ค่ะ